สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยประจำวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2555กับหญิงอรุณอไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันต่างคนก็ออกมายืนยันว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่ปกติเพราะมีหลายกลุ่มจ้องที่จะล้มรัฐบาลอยู่แต่ว่าในมุมมองและความคิดมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าเราจะมาพูดคุยกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับไม่ได้จัดรายการวันอาทิตย์มาสัปดาห์2สัปดาห์ช่วงนี้มันมีถ่ายทอดสดบ่อยค่ะก็เป็นเรื่องโรงเรียนนปช.แต่ก็ดีได้พักผ่อน มีหลายคนถามว่าสุขภาพพี่หมูเป็นยังไงบ้างช่วงหลังๆมันปีนี้เป็นอะไรก็ได้เลยเข้าเบญจเพสไข้ตักเต็กตักเต็กบ่อยอย่างเงี้ยอ่านท้องเสียไปหน่อยค่ะเดี๋ยวแต่ก็ไม่เป็นไรต้องทำนาทีพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ไม่มีรายการเราเนาะมีถ่ายทอดสดโรงเรียนนปช.ที่ชลบุรีนะคะก็ได้ติดตามกันอาทิตย์หน้าเราก็จะไปเมืองเลยค่ะนะไปบ้านคนสวยบ้านน้องหญิงฮะพี่น้องเมืองเลยผมก็บอกพี่ดอกคูณได้โทรศัพท์คุยไปแล้วดีเจดอกคูณค่ะแล้วก็ดร.พงเพชรชุนละเอียดนะฮะเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นบ่ายโมงวันเสาร์โดยประมาณพี่น้องจะมาก็ เจอที่สนามบินนะฮะแล้วก็จะเดินทางไปทานข้าวเที่ยงที่เชียงคานค่ะก็มีภารกิจที่นั่นจนถึงค่ำแล้วก็นอนที่เชียงคานค่ะนะครับนายกเทศมนตรีกัวหลงมั้งอาจารย์คนคอยแล้วก็ดร.พงเพชรชุนละเอียดคอยจะเป็นอำนวยความสะดวกให้ค่ะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วก็ลุงช้าก็เหมือนที่ว่าก็คือตักบาตรข้าวเหนียวที่อันนั้นนะฮะที่เชียงคานที่เชียงคานเลยแล้วก็เข้าในเมืองก็เข้าไปอาจจะไปถึงนู่นด่านซ้ายกูเรือมีกิจกรรมเห็นบอกว่าเจตนาหลักๆก็คือต้องการให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันไปเที่ยวเมืองเลยจะได้พี่น้องเราจะได้มีเงินสะพัดกันบ้างส่วนหลายคนบอกว่าบ้านผมบ้านดิฉันก็สวยเหมือนกันทำไมไม่ไปบ้างก็อยากแกไปฮะอยากแกไปให้ทุกที่ฮะค่ะแต่บังเอิญบ้านนี้จังหวัดนี้เส้นใหญ่นะไม่นะฮะบังเอิญมีดร.พงเพชรชุนละเอียดท่านเป็นสปอนเซอร์นะฮะค่าเดินทางค่าอาหารที่พักให้เรียบร้อยก็เป็นเก่าแก่กันนะค่ะดีคบกันมานานก็เลยผมไปหักคอพี่ก็ได้บอกพี่จัดเขาก็จัดการให้นะพี่สาวที่น่ารักอดีตส.ส.แล้วก็อดีตก็เรียกอะไรนะฮะเลขาอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงอุตสาหกรรมยุคนู้นน่ะนะฮะเอ้าเราก็ว่ากันไปก็รอเจอกันนะคะพี่น้องเชียงคานก็ไม่ต้องมารับถึงสนามบินนะฮะรอเจอกันที่นู่นค่ะถ้ามีโอกาสดีจะได้ไปนอนบ้านน้องหญิงด้วยค่ะเก็บบรรยากาศตอนเช้าที่ริมน้ำโขงแล้วก็หมอกปกคลุมมาให้ดูกันนะคะว่าเลยจังหวัดเล็กๆมีเสน่ห์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะบอกแล้วฮะจังหวัดเล็กๆคนงามผู้หญิงสวยที่ไหนนะหน้าตาสวยงามทีนี้เรามาพูดถึงความตึงเครียดกันนิดนึงพี่หมูสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองที่โอ้โหเสียอ้ายทุกคนนี่บอกเลยว่าประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินจำนวนม็อบนี่ผิดพลาดจริงๆคือถ้าจะบอกว่าพลาดก็ไม่ถึงกับพลาดซะทีเดียวค่ะนะฮะอย่างรายการเราก็พูดไปที่แล้วนู่นนะฮะว่ามาเป็นหมื่นมามีคนมาละว่าง่ายๆนี่ปัญหาของพวกเราเองก็ไปจุดชนวนอะไรบางอย่างให้อย่าไปท้าทายอารมณ์ความรู้สึกประชาชนค่ะไอ้ตรงเนี้ยที่น่าห่วงเพราะบางทีผมเห็นแล้วมันพลาดตรงเวลานี้พลาดเรื่องการข่าวรัฐบาลสองวันที่แล้วก็จะเป็นจะตายกันมาให้ได้เพราะผมไปออกรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องเขาเรียกโฟร์ชานอลของจุฑิพงษ์ภูมิมูลก็จะเป็นจะตายกันมากันตั้งบ้านตั้งเมืองก็ต้องหญิงดูแล้วท่านครับทราบดูนะฮะว่าคือไม่เคยตำหนิเลยค่ะผมบอกว่าบุคลากรที่เขาเรียกเป็นระดับผู้ใหญ่ของประเทศข้าราชการประจำเนี่ยไม่ว่าสภาความมั่นคงก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการข่าวนะมันเป็นไม่ได้แล้วที่ทวินเปลี่ยนสีมันจะมาให้ข้อมูลแท้กับรัฐบาล มันเป็นไม่ได้เลยที่พี่วิเชียรโพธิ์โพสีนะฮะจะให้ข้อมูลชัดเจนกับรัฐบาลไอ้ตรงนี้ฮะบางทีพูดกันแล้วก็ไม่ค่อยดื้อกันอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงหลายคนดื้อแล้วอดีตแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่านก็มาพูดอเหลิมเนี่ยผมก็พูดไปแล้วอเหลิมท่านก็พูดด้วยอารมณ์กันนะครับว่าไม่มีอะไรเลยคือเพราะไม่มีอะไรนี่ไงน้องหญิงมันถึงมีไงนะไม่มีอะไรเนี่ยมันถึงมีบางทีเราพูดอะไรมากก็ไม่ได้นะพูดไปเดี๋ยวด่ากันเองอีกว่าไปนู่นนี่บางที
ไม่รู้ไม่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเตือนเขาได้เพราะเขาเป็นผู้บริหารประเทศนะฮะแต่เราเฝ้ามองอารมณ์คนอารมณ์ความรู้สึกคนเนี่ยนั่นเองครับมันเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะฮะอย่าไปแย่เขานะฮะผมพี่อ้ายเนี่ยผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกเรียนด้วยความเคารพพี่อ้ายเนี่ยนะเสียอ้ายเนี่ยไอ้อ้ายหรือที่เขาเรียกสงไอ้เสิงอะไรเนี่ยไม่น่ากลัวนะจริงฮะไม่น่ากลัวเลยแต่คนที่น่ากลัวมากกว่าตรงนั้นคือเมียเสียอ้ายเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเมียเสียอ้ายน่ากลัวเอาเป็นว่าน่ากลัวฮะท่านศึกษาดูให้ดีเมียเสียอ้ายน่ากลัวรับรู้กันไว้รับรู้กันไว้ตรงนี้นะฮะบอกกันให้ฟังอ่ะแล้วก็การข่าวคุณดูเนี่ยเราถามว่าเอาง่ายๆน้องหญิงถ้าผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราต้องรู้การข่าวว่าน้องหญิงบ้านน้องหญิงจังหวัดเลยผู้ว่ามากี่คนถ้ามันตอบไม่ได้มันต้องย้ายไปนะเขาเห็นกันอยู่ขบวนการมายังไงใช่ไหมรัฐบาลจะต้องทราบโดยที่ผู้ว่าราชการต้องบอกว่าเออเนี่ยจังหวัดผมมา5คน10คันรถกว่าไปมาจากนครนายกกี่คันนะก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมมาจากนครปฐมกี่คันค่ะมาจากแถวใกล้ๆเนี่ยเมืองการกี่คันนะครับมาจากแถวชุมชนแถวบ่อนไก่เท่าไหร่สมุทรปราการเท่าไหร่มันมีหมดอ่ะแต่ปัญหาพอถึงเขาจริงๆเนี่ยบ่ายกินหมดไงไอ้พวกผู้วงผู้ว่ามันก็ต้องมัววิ่งต้องวิ่งเต้นกับผู้หลักผู้ใหญ่มันกิ้วหิ้วขวดวายกันอยู่มันไม่ได้เรื่องอย่างนี้นักหญิงค่ะนี่การข่าวของรัฐบาลผมเรียนตรงๆนะอ่อนแอคือจริงๆแล้วถ้าจะดูเบื้องหน้าโดยการจั่วประเด็นที่จะออกมาชุมนุมมันไม่น่าจะมีคนเยอะไงครับไม่น่าจะมีคนเยอะแต่ในยะที่มันแฝงอยู่เนี่ยมันคืออะไรทำไมคนถึงออกมาหาศาลคือความคึกเขิมของคนเนี่ยนักหญิงนะที่จริงคนก็ไม่น่าจะออกมาขนาดนี้หรอกเพียงแต่ว่าพวกเราไปแย่รังแตงเอ้ยมีอย่าไปคือใครก็ไปสบประมาทเขาไปประมาทเขาอย่างเงี้ยนักหญิงเอ้ยมีอะไรบ้างนักหญิงเอ้ยมาพูดอย่างงี้กูได้ยังไงเลยออกไงนึกออกไหมอย่าดูถูกอย่าดูถูกดูแคลนเขาเอ้ย2,000นั่นน่ะไม่ได้เรื่องอย่างงี้เหมือนกันเราโดนปุ้ม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 บอกเอ้ยพวกไอ้แดงไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมออกมาทีเป็นแสนทีอย่าทะนงตัวเรื่องอย่างงี้ทะนงตัวไม่ได้ใช่ไหมแต่ละคนทะนงดื้อไม่รู้จะพูดยังไงถ้าพูดไปท่านนายกครับเดี๋ยวเหมือนที่กระซิบบอกไม่รู้เมื่อไรก็รายการเราจะถูกถอดอยู่เหมือนกันใช่ไหมถอดก็ถอดไปผมไม่ได้ซีเรียสแหละนะฮะแล้วก็เรียนด้วยความเคารพเพราะว่าลำคาญบางทีลำคาญจริงการกงการข่าวมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่ไหมนั่นเองรองนายกฝ่ายความมั่นคงยังไม่รู้เนี่ยแล้วนายกจะอยู่ยังไงใช่ไหมเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บมันสร้างความฮึ่มเหิมผมบอกไงเสียอ้ายไม่น่ากลัวหรอกบอกท่านนายกเสียอ้ายไม่น่ากลัวเลยไปดูเมียเสียอ้ายดิครับใหญ่ขนาดไหนและเมื่อก่อนเมียพี่อ้ายเนี่ยเสียอ้ายก็เป็นเสื้อแดงนะค่ะเสื้อแดงจ๋าเลยแหละแล้วทำไมเปลี่ยนอันนั้นนั่นเนี่ยก็ไปทบทวนไงรัฐบาลทบทวนหน่อยก็เหมือนกับพี่ชัยสังกภัยไงก็ใกล้เคียงกันไงก็อย่าไปขึ้นเขิมขนาดนั้นใช่ไหมอย่าไปผลักมิตรให้ไปเป็นศัตรูค่ะหลายคนหลายเคสนะที่มีผมก็บางทีผมสงสารพวกพี่น้องตำรวจเยอะจริงๆนะหลายคนที่คาดการคือเขาอย่างเป็นพวกคาดการครูเนี่ยหรือพวกหมอพวกพยาบาลวิชาชีพอะไรเงี้ยไม่เห็นใครเอาใจใส่ดูแลเขาอ่ะใช่ไหมหลายคนก็บอกเราก็เป็นมิตรกับรัฐบาลนปช.เสื้อแดงเป็นมิตรร่วมรบกับรัฐบาลแต่บางทีมิตรมันไม่เคยดูแลมิตรเลยนะไอ้ตรงนี้มันเจ็บปวดแกผมไม่เห็นพี่น้องวิชาชีพพยาบาลพยาบาลวิชาชีพเมื่อไรจะบรรจุให้เขาสักทีวะก็ไม่เห็นกระตือรือร้นทำอะไรกันเลยอ่ะดูแลมิตรหน่อยสิวะไม่รู้จะบอกยังไงบางทีบอกไปพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็โมโหเดี๋ยวตึงตังเห็นไหมพูดออกมาได้ยังไงถ้าไม่เชื่อทักษิณยืนตรงข้ามทักษิณจะมีแต่ตัวกับเงาบ้าว่าผมเลยเคืองไงเรื่องประโยคบางทีซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากปากเสนาบดีหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือใครก็ถูกแต่ค่ะไม่ได้นะอย่างเรื่องอย่างเงี้ยพี่หมูคะในกรณีพยาบาลวิชาชีพถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องการแก้กฎหมายท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะเปรียบเทียบได้ไหมคะที่ว่าการสื่อสารมันอาจจะมีการขาดช่วงตอนตรงที่บอกว่าขาดคือขาดทำความเข้าใจคือขาดด้วยเหตุและผลนั่งโต๊ะคุยกันได้พี่ๆน้องๆพวกนายกกำนันก็รู้นี่เขาทราบแต่ไม่เคยชี้แจงอึมครึมพอเขาออกมาแล้วเขาก็ต้องเดินหน้าทำไมไม่ทำความเข้าใจให้รู้ร่วงให้มันกระจ่างแท้ว่าเออเนี่ย1 2 3 4 5ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับที่จะให้อยู่จนถึงกระสุนกระเสียนะแต่ทำความเข้าใจกับพี่ๆเขาก็ไม่ได้กินหญ้าเนี่ยพวกพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาทราบแต่ให้เหตุผลก็คุยกันสินั่งคุยกัน1 2 3 4 5ผมกระทบตรงนี้ไหม
ผมอยู่จนเกษียณหรือเปล่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาปุ๊บผมต้องหลุดจากเก้าอี้เลยไหมมันคุยกันได้ทั้งหญิงแต่เพราะขาดทำความเข้าใจไม่มีปัญหาก็เพราะไม่มีปัญหาแบบนาชาติเลยนาชาตินาชาติบนที่นายกชายชุนวันเนี่ยไงเพราะไม่มีปัญหาไงแม้ว่าแล้วถ้ามีปัญหาทุกทีค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีเองจะยืนยันว่ากฎหมายนี้จะไม่กระทบต่อที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันแต่ก็คุยได้นั่นเองคนกันเองทั้งนั้นทีนี้การสื่อสารมันจะไปอยู่ในช่วงที่ลดหลั่นลงไปนั่นหมายความว่าทางจังหวัดเองก็ต้องให้ความก็แน่นอนการกระจายผู้ว่างผู้เวิร์กในอำเภอมันทำงานที่ไหนคนละไกลพอเสร็จปุ๊บมันจะมาวิ่งเต้นตำแหน่งกันอยู่เนี่ยไอ้พวกรองผู้วงผู้ว่ามันก็วิ่งกันหมดอ่ะสำหรับบางท่านนะคะบางคนก็เห็นอยู่อ่ะใช่ไหมทำไมไม่ทำความเข้าใจนักปกครองเนี่ยน้องนะมหาไทยเขาเรียกลูกไม้มหาไทยเนี่ยมันคุยกันได้หมดอะแต่ปัญหามันไม่กระดิกไงไม่งั้นน้ำมันจะท่วมได้ยังไงถ้าผู้ว่ารอเหมือนว่าไอ้คำแพงผนังกั้นน้ำแถมแม่น้ำตรงนั้นมันจะแตกได้ยังไงถ้ามึงเอาใจใส่ตั้งแต่วันแรกหลังจากน้ำรดน้ำมาแล้วเนี่ยไปดูที่ตำรวจดูที่ประตูน้ำมันแข็งแรงไหมผนังกั้นก็เหมือนกันบางทีพูดไปโอ้ยหมูมันยังงุ่นนี่อย่าไปว่าพูดกันเดียวกันเองเลยก็ว่าอย่างนั้นนั่นเองครับผมก็พยายามเตรียมสงบปากสงบคำนะแต่บางทีถ้าไปไม่พูดอะไรเลยพวกนี้มันก็ดื้อใช่ไหมดื้อบางทีพูดอะไรก็ไม่ได้พอคุยไปโครมคามเอาอีกแล้วไอ้แก๊งตึกไซคู่ฟ้าอีกแล้วผมก็บอกจะเผชิญหน้าทำไมล่ะไอ้ตึกไซคู่ฟ้าเนี่ยไอ้แก๊งตึกไซคู่ฟ้ามาเผชิญหน้าไอ้แก๊งตึกแดงหน่อยไหมอีพีเรียนแก๊งนปช.เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผมก็เป็นห่วงไงเป็นห่วงถึงการที่วาระนายกปูท่านทำงานเนี่ยนะท่านนายกปูพยายามที่จะทำงานนะอย่างนู้นอย่างงี้แต่คนละไกลแต่ละคนหลายคนไม่ใช่เมาไว้หรือก็มีบางทีมันต้องบอกให้เขาฟังบ้างใช่ไหมคือบางทีเราก็ไปอยู่ในฐานะที่เตือนพ่อผู้ใหญ่ดังนั้นน่ะแต่พูดไปโอ้โหไอ้แหละไอ้หมูประมาณตัวเองผิดอีกแล้วก็อย่างนี้ไงน้องหญิงก็อย่างนี้ไงเจ็บปวดบางทีการข่าวเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญรายงานข้อเท็จจริงก็น้องหญิงดูท่านที่รบครับทุกครั้งในการแต่งตั้งครม.ทุกครั้งเลยทำไมเนาะจะต้องมามีเหตุลำคาญใจอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวก็มันสติในการทำงานสมาธิในการทำงานน้อยนะเดี๋ยวนายกก็ตั้งคนนั้นขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวมีพปช.อีกนี่อีกหลายคนนะในกรมนะมันเป็นเรื่องที่ซึ่งโอ้โหทำไมไม่สกรองไม่สกรีนกันให้ดีใช่ไหมผมก็ปวดหัวเวียนกล้าเหมือนกันในหลายคนไม่แน่นนะคือตอนนี้รัฐบาลก็เราจบไปแล้วเรื่องนั้นนะเรียนตรงๆก็จบแล้วคือเนี่ยคือเป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตผมอาจจะไม่รู้นะแรงบ้างไม่แรงบ้างก็เนี่ยผมเป็นห่วงนายกที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรไงผมเป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าครั้งหนึ่งนายกทักษิณเนี่ยท่านก็มีพี่เนวินชิดชอบอยู่ข้างกายเป็นไงอ่ะพอสุดท้ายก็อย่างที่เห็นไงพอวันนี้นายกปูท่านก็มีไอ้แก๊งตึกชายคู่ฟ้าขึ้นมาเอาเนอะไม่ได้ว่าแต่พูดไปเดี๋ยวก็พวกกระเทือนเลื่อนลั่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเป็นบ้าเป็นหลังกันไปหมดอีกจะเป็นจะตายกันมาให้ได้แต่พูดเนี่ยให้อยากจะบอกว่าปลันจากความรู้สึกแล้วนะพยายามเรียบเรียงคำพูดให้มันออกมาดูสละสลวยแล้วนะแต่บางทีพวกนี้มันดื้อดื้อจนบางทีโอ้ถึงขั้นเพี้ยงแฟนกันเพี้ยงแฟนกันแล้วในห้องทำงานบางทีมันเป็นขนาดนั้นนะผมบอกเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นประมาณการเสียอ้ายเขาต่ำนะไม่มีก็เหมือนไปปี49ไงที่โดนปฏิวัติไงที่ตู่จตุพรนัทวุฒิใส่เกลือพยายามบอกคนรอบชิดนายกเอ้ยไม่มีใช่ไหมยิ่งสนธิไม่กล้าปฏิวัติใหญ่แล้วสนธิเนี่ยได้รับการอุ้มชูผลักดันช่วยเหลือจากพี่พดุงลิ้มเนี่ยพดุงเราเนี่ยพดุงหงขาวเนี่ยไม่มีเด็ดขาดเป็นไงขึ้นเครื่อง ยังไม่ทันแลนดิ้งเลยโดนปฏิวัติไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าดื้อขอร้องเถอะอย่าดื้อจริงๆบางทีมันเจ็บปวดนะแล้วก็กลายเป็นว่าพาโลเรื่องเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆจ้อยๆที่ผ่านผูกกันมาเรื่อยแล้วจะดูพรไปรับเงินแลกตำแหน่งมึงบ้าเปล่ามันก็พานกันไปอย่างเงี้ยอันนั้นฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายพยายามที่จะเสี่ยมแล้วก็แยกปลาออกจากน้ำไอ้นั่นก็คือฝ่ายตรงข้ามไอ้ฝ่ายกระเด้งไงบอกอย่างงู้นอย่างงี้ไปกินข้าวใหญ่พรรคภูมิใจไทยบ้างพ่อมึงดีไม่มีไม่ก็ไปกินผมนี่กับจตุพรใน30ปีนั่นเองค่ะใช่ไหมแต่วันนี้เรามันจบไปแล้วไงคุณจตุพรก็บอกแล้วสิ่งที่เขาสูญเสียจากความรู้สึกจิตใจเนี่ยนะเขาก็ได้รับการชดเชยจากพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยความเคารพยิ่งแล้วทุกอย่างได้ครบแล้วค่ะแล้วเขาก็มายืนแล้วก็พร้อมที่จะให้รัฐเป็นหลังพิงให้กับรัฐบาลใช่ไหมชัดเจนทุกถ้อยความทุกกระบวนการชัดเจนหมดใช่ไหมแล้วคือรัฐบาลจะต้องไม่ทรยศประชาชนเท่านั้นน่ะส
ซึ่งก็เห็นความตั้งใจของนายกยิ่งลักษณ์นะคะที่ทำงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมก็บอกนะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งแม่ทวิตเดินลอยนวลอยู่นะหมดอายุความไปแล้ว30ตุลาคมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงไอ้พวกนี้ก็ดีเลิศประเสริฐศรีหมดเลยเนี่ยเนี่ยรอปลส.เนี่ยพี่หมูที่พูดไปมันก็เจ็บตัวอีกอ่ะงั้นไม่ต้องพูดทีนี้มาว่าในเรื่องของเสอ้ายก่อนที่จะมีการปฏิวัติก่อนหน้านี้ไม่ใช่การปฏิวัตินะคะก่อนที่จะมีการชุมนุมเมื่อวันที่28ของเสอ้ายได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยบอกผ่านประมาณว่าถ้ามีกำลังทหารอยู่ในมือจริงๆก็จะทำการปฏิวัติไปนานแล้วคือความคิดพี่อ้ายเนี่ยคืออ้ายเสอ้ายเนี่ยผมเนี่ยเลิศจริงๆแล้วแกเป็นคนซื่อนะค่ะแต่เห็นบอกเป็นคนมุ่งมั่นจะทำอะไรก็ต้องให้ประสบความสำเร็จแกลูกโง่แกเยอะแกซื่อแกโง่เยอะคือใครจูงก็ได้แกผมมาเงินเห็นแกนะคือเห็นสภาพความรู้สึกค่ะเมื่อเห็นเสอ้ายก็ต้องเนี่ยเห็นประสงค์ซุนซิริไอ้นั่นใกล้จะตายแล้วไอ้ CIA ไม่กี่วันก็ไปอยู่ ICU นั่นแหละไอ้นี่ก็ใกล้จะตายแล้วก็ออกมาทำงานเที่ยวสุดท้ายเป็นการสั่งลาใช่ไหมหาเงินฝากเมียน้อยว่างั้นแหละมือออกมาเนี่ยเพราะอยากจะหาตังค์ไปกินเหล้าว่าง่ายๆงั้นเถอะเอากันตรงๆนะหญิงไม่มีเหตุผลอื่นอย่าประมาทนะคะพี่หมูเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นสิไอ้เจนี่ผมจะประมาทจะแช่แข็งประเทศไทยแล้วก็ตั้งคณะบุคคลขึ้นมาบริหารประเทศวันนี้ถ้าลองจตุพรไปนั่งในครม.ดิไหมประมาทไม่ได้ความหมายมันต่างกันนะวันนี้ถ้าคุณจตุพรไปนั่งเป็นรัฐมนตรีดิประมาทไม่ได้นะแต่วันนี้บังเอิญโชคดีที่คนเสื้อแดงจตุพรมาเป็นแม่ทัพหลวงให้นะอันนี้ประมาทได้มึงออกมาดูสิว่าเดี๋ยวนี้มึงออกมาดูเตรียมพร้อมสู้เช็คกำลังพลกันละแน่นอนตั้งแต่วันนั้นยังชุนมุนชุนละเกกันอยู่นะแต่วันนี้ไม่มีท่านที่รับเชื่อได้ตั้งหลักได้ละตั้งหลักได้ละคุณจตุพรออกมามีใครต่อใครอยู่เนี่ยอย่าไปกังวลใช่ไหมแต่ให้มีสติหน่อยนะให้มีสติสิ่งที่น่ากลัวคือม็อบชนม็อบทหารออกมาปฏิวัติอ๋อไอ้ตรงนั้นไม่เกิดฮะรับรองได้ไม่เกิดเพราะเราออกดึ้ม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 มาว่างๆแล้วมานัดกินข้าวแถวเราจะมังกรามั่งเนี้ยนะดึ้มดึ้มดึ้มนัดกินข้าวแถวสนามสุบปั้งเนี้ยนะมันไม่กล้าแล้วฮะเชื่อทีฮะมันมาได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเท่านั้นแหละทีนี้ผมปรามาสทีนี้ผมปรามาสหมายถึงการชุมนุมครั้งที่สองของเสอ้ายจะคนมันบอกม้วนเดียวจบผู้เห็นมันหลายม้วนเหลือเกินเลยเนี่ยหลายม้วนเหลือเกินเลยเนี่ยนั่นเองใช่ไหมเที่ยวนี้แหละผมเชื่อว่าการเผชิญหน้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองผมเคยพูดไปในหลายบริบทนะบางทีเขียนหนังสือในบทความอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อเสมอและคุยกับพี่ๆน้องๆสื่อมันเชื่อโดยทฤษฎีเสมอว่าการผันเปลี่ยนประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาคนดำตะวันตกตะวันออกพวกทาสของทั้งรบพุ่งกันเสียเลือดเสียเนื้อเยอะนะไม่ว่าประเทศไหนการจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยส่วนมากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อทั้งนั้นแล้วก็ประเทศไทยก็เหมือนกันเชื่อผมดิมีการรบพุ่งกลางเมืองจะมากกินน้อยเท่านั้นเองผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนของเราที่ไปแส่ไปยุเขาไม่ใช่แต่ยืนยันว่าครั้งนี้เราพร้อมตั้งรับแล้วก็พร้อมที่จะเดินเผชิญหน้าการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้ข่มขู่หรือข่มเหงเพราะผมไม่ให้ราคาประสงค์สุนทรีอยู่แล้วใช่ไหมผมขออย่างเดียวว่าอย่าให้เมียพี่อ้ายกำเริบเสื่อมสารมากครับรองได้สู้ได้คนจะเยอะมากไหมคะพี่หมูผมเชื่อว่าถ้าคนของเราออกมาจริงๆพร้อมพรรคจริงๆในที่ตั้งแล้วก็เป็นรูปกระบวนที่ดีๆเนี่ยนะฮะโรงเรียนนปชบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อคนเหล่านั้นมันหวั่นไหวหวั่นไหวคนของเราเยอะอยู่แล้วแน่นอนฮะหวั่นไหวแต่ว่าฝั่งของเสอ้ายที่จะออกมาชุมนุมรอบสองเขามีแต่ถ้าเราจะเอาบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องดูเวลาในการพิจารณาผมก็ถามว่าพี่น้องจะออกมาพร้อมเพื่อปกป้องประเทศชาติและราชบัลลังก์หรือเปล่าอธิปไตยผมก็บอกเอางี้มาเอาง่ายๆนะหญิงไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะดูการสนองตอบของรัฐบาลหรือสสเนี่ยกล้าหน่อยวะกล้าหน่อยแก้ไขรัฐธรรมนูญโหวตวาระ3ไปเลยกล้าหน่อยแค่นั้นน่ะเป็นทางออกได้เป็นทางออกได้ครับกล้าหน่อยพวกผมไม่พูดเรื่องผิดหวังหรือสมหวังไม่ได้เกี่ยวนะแต่เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปการเดินหน้าไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องกล้าต้องแข็งแรงในขณะที่มีมวลชน
เป็นกำลังหลักเป็นหลังพิงให้อยู่เนี่ยคุณไม่กลัวอะไรเดินออกมาเลยไหนๆก็โดนต่อต้านอยู่แล้วแต่ถ้าโดนต่อต้านแล้วได้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนจริงจะดีกว่าจริงจะดีกว่าไงแก้ไขไปเลยถ้าแก้ไขปุ๊บ1 2 3 4 5ไอ้พวกนั้นก็มาเหตุผลมันจะน้อยลงนึกออกมั้ยถ้ามันจะเผชิญหน้ามันก็เผชิญหน้าในเหตุอันควรค่ะนึกออกมั้ยในเหตุอันควรที่สังคมโลกมันรับได้แต่มันระหว่างประชาธิปไตยกับคนที่รับใช้เผด็จการค่ะซึ่งรายการเราก็ปิดฉากมันไม่ได้ทักทีเลยไงถูกไหมปิดฉากเผด็จการไม่ได้เพราะไอ้พวกพ่อพวกแม่พวกเนี้ยนะมันเสพสุขอยู่ไงมันหวังจะปฏิวัติในใจลึกๆมันปฏิวัติแต่โอเคมันอาจจะองค์มันยังไม่น่าจะเข้าข่ายข้อกฎหมายเรื่องหัวข้อกบฏนะพี่เชื่ออย่างนั้นจะทันหรือไม่ก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเช็คจากห้วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็3สัปดาห์หรือ1เดือนอย่างที่เสอ้ายบอกว่าจะมาชุมนุมอีกรอบนึงมันเป็นห้วงเวลาเดียวกันถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นภายในกลางเดือนพฤศจิกายนการที่องค์กรอิสระจะมาผสมลงด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดพักกันครู่เดียวค่ะมาคุยกับพี่หมูกันต่อในช่วงที่2ของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่หมูช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยดูค่ะว่าถ้าจะมีการระดมคนมาชุมนุมเรือนแสนหรือว่าอยากจะให้เป็นอย่างที่เสอ้ายบอกว่าอาจจะเป็นจำนวนล้านคนจริงๆจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนคือ1ขาดไม่ได้กลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มผู้ที่จะออกมาร่วมชุมนุมจะเป็นกลุ่มไหนบ้างยังไงครับพี่หมูบ้าไปแล้ว คนเป็นล้านพี่เอามาทางไหนก็ไม่แน่นะไอ้แสนน่ะไอ้แสนน่ะยังอ้วกแตกเลยแสนนั่นน้องหญิงนะเอากันง่ายๆเห็นชัดๆอ่ะก็คือที่ราชมังคลาค่ะนั่นแหละแสนตอนที่นั่งเนี่ย 70,000 กว่าค่ะ70,000 80,000 แล้วก็ข้างล่างสนามบอลอีก 20,000 ไอ้นั่นแหละแสนนึกว่ามันง่ายแต่ประมาทเรื่องเงินเขาไม่ได้เองประมาทเรื่องงบประมาณไม่ได้เพราะผมบอกไงเมียพี่อ้ายนี่ใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าคือถ้ามันแหล่งเดียวจริงมันก็โอ้โหมหาศาลนะคะมันจะมาจากหลายแหล่งไหมคือเงินก็รูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดของเขาเนี่ยได้ทันทีต้องคิดอย่างนี้ท่านที่รบครับเวลานี้กระบวนการนปชเนี่ยนะเสื้อแดงของเราเนี่ยเขาพูดกันตรงๆไม่มีอะไรผิดบังนะเราไม่มีในทุนในการที่จะแบบรักษาบริษัทห้างร้านหรือในทุนในทุนน้อยในทุนใหญ่ในประเทศพ่อค้าข้างพอดีเนี่ยที่จะให้สนับสนุนเราเป็นเรื่องเป็นราวแบบคนนั้นหาล้านต่อเดือนสิบล้านไม่มีฮะเขาเพราะอะไรเพราะในทุนเหล่านี้เขาคิดในตรรกะเขาเองในว่าอ๋อพวกเราได้รับการสนับสนุนเนื่องจากคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรไม่มีฮะเรียนด้วยความเคารพไม่มีเห็นผมจะขนมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละเขาบอกโอ้ยพวกเราอยู่กันอย่างได้อยู่อย่างนี้ผมว่าเก่งมากนะจตุพรสู่เต้นคนนั้นได้หน่อย 500,000 ครึ่งอะไรก็ว่าไป 40,000 50,000 มารวมๆพี่ๆเออนี่ยคือถือว่าเก่งมากนะตั้งแต่นั่นมาไม่มีฮะยืนยันได้ไม่มีด้วยความเคารพเวลาจัดงานอะไรอย่างบอนันซ่าสมมุตินะนะจัดคิดจัดเอาข้างหน้าคือเดินข้างหน้าก่อนคิดว่าเงินจะมากันเองเดี๋ยวไปไถไปวงบ้างอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ของเขาไม่ใช่ของเขาเนี่ยปึ๊ดเลยนะเอากันง่ายๆสมมุติบริษัทผงซักฟอกคล้ายๆแบบปอบุญจิ้นอะไรเงี้ยแต่พัดเนี่ยสมมุตินะบึ๊ดให้ได้เลยนะ40ล้านอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะบริษัทรถยนต์บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยที่เขามีนะฮะอันนี้สมมุติให้ฟังนะฮะก็เขามีทันทีนะหรือแม้กระทั่งกองทัพทำประมาทก็ไม่ได้นะน้องหญิงมีเงินนั่นน่ะมีตังนั่นน่ะโอ้โหมหาศาลนั่นน่ะไปซื้อที่ดินเป็นความอยู่แถวอุบลราชธานีน่ะเป็นร้อยล้านพันล้านหลายๆที่นะก็มีนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมีฮะเพราะนั้นผมถึงบอกไงเวลาที่คนที่มันเสียประโยชน์อยากได้อำนาจกลับคืนมานะฮะถ้ามีกระบวนการพรรคการเมืองเข้ามาช่วยหรือว่าคือพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเข้ามาช่วยตุ้มนะแล้วก็พี่เนบินหน่อยนะไปหักคิงพาวเวอร์บ้างใช่ไหม water is water motor อะไรเนี้ยนะ 5,000 ก็หาได้ทันทีนะเพราะการได้มาซึ่งอำนาจแต่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่า ผมจะไปแฮปปี้ปรีเพรมเพื่อวันหนึ่งและมาสะใจที่เราบอกไปแล้วเนี่ยว่าเอออยากจะเห็นอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะหรืออยากจะเห็นกสิทธิ์พิรมเป็นนักตีต่างประเทศกรณีอภิสิทธิ์เป็นที่ขึ้นเดียวกันหรืออยากจะเห็นสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมไม่อยากเห็นวันนั้นหรอกครับไม่มีใครอยากเห็นวันนั้นใต้ดินมีไหมพี่หมูเอาแน่นอนนั่นแหละน่ากลัวผมถึงบอกไงเมียพี่อ้ายน่ากลัวครับไอ้ผู้เล่นไปสืบสอบกันดูให้ดีเลยอย่าประมาทเป็นอันขาดประมาทไม่ได้เลยตอนเนี้ยอย่าเลยเชื่อเธอถ้าคุณประมาทอยู่อย่างนี้นะมันจะไว
เหมือนที่มันบอกอ่ะม้วนเดียวจบแต่ม้วนเดียวจบเดี๋ยวยุ่งเลยนะไม่พูดเล่นเพราะว่ามันเห็นอะไรหลายอย่างมันกล้าออกมาลบอ่ะเป็นแผงเลยตึงๆๆๆวันนี้วันดีคืนดีส่วนที่ลิ้มหัวหมูอ่ะมันก็ดึ้มๆๆซัดผบ.ทบ.ซึ่งมันเล่นคนละบทกันทั้งนั้นไม่เชื่อมันเลยว่าทหารจะยืนเคียงข้างรัฐบาลมันเชื่อเลยฮะไอ้มีโทรรัฐบาลทหารหน้าไหนอ่ะทหารหน้าไหนที่จะยืนอุ้มรัฐบาลเนี่ยผมถามนอกจากว่ามันมาตลบตะแลงหน่อยวันสองวันเดียวของงบประมาณนู่นงบประมาณนี่พบทบก็บอกว่าก็อยู่ข้างรัฐบาลไม่มีโตสัญญาณไม่ปฏิวัติไม่ให้ทหารเชื่อมันเลยครับท่านไปเชื่อมันเลยเชื่อตัวประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อมันอ่ะไอ้มีไอ้พวกนี้มันพร้อมจะใช่ไหมเอาปืนไล่รัฐบาลอยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะรอให้นายมันสั่งเลยรับรองได้ปุ๊บเดียวจะให้เหตุการณ์มันถูกงอมดิพวกนี้มันพร้อมทั้งนั้นเงินก็ได้เอ้าพบร้อยพบพันเอาไปคนละกี่ล้านกี่ล้านล้านจัดออกมามันใช้กำลังไม่กี่กองพลหรอกเนาะโอเคอาจจะนั่นหน่อยเขาบอกคนเด็ดเหรอที่มีญาติใครนายกไปเป็นนั่งเป็นพบไม่มีทำอะไรได้พบพันบ้ามึงไปได้สองวันลูกน้องไม่เอาด้วยหรอกกระบวนการอาหารนี่เขามีระเบียบวินัยของเขาเขาจะเสี่ยมนะไอ้พวกนี้มันจะล้มจ่ายพวกนี้มันจะล้มสถาบันไอ้พวกนี้มันจะล้มนู่นอย่างนี้มันอย่างนี้ทั้งนั้นมันปลูกฝังน้องๆที่เป็นทหารมันก็ปุ๊บเอาปืนประทับบ่าปุ๊บมันพร้อมจะยิงทันทีเพราะมันเห็นไอ้พวกนี้มันชั่วไงพวกเสื้อแดงมันโง่ไงใช่ไหมพวกแดงมันจะล้มรัฐเจ้าล้มสถาบันล้มเนี่ยคอมมิวนิสต์ไงพวกแดงมันจะโอ้โหจิปาถะที่มันใส่ไงแม้แต่ถ้าเห็นความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จริงๆแล้วจะทำให้ทหารคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าจะล้มล้างสถาบันเขาไม่เชื่อเพราะตราบใดยังมีเงาพวกนี้มันไม่เคยเลยข้ามผ่านเงาของทักษิณชินวัตรไงเลยไม่เคยข้ามผ่านเลยพวกนี้พวกนั่งโง่พวกนี้มันยิงปืนเป็นที่ไหนมันสั่งลูกน้องยิงนั้นแล้วมันก็เป็นเย็นเย็นก็ไปถือขวดไวน์ตามผู้ใหญ่อยู่หิ้วกระเป๋าเครื่องสำอางตามท่านผู้หญิงอยู่นะถ้ามันได้เงินได้ทองมารับรองได้ 5,000 ล้านพวกนี้มันกดได้นะน้องหญิงนะอย่าไปประมาทเขาแต่ถ้าเที่ยวเนี้ยออกมามึงไม่ได้เจอตีนคนเสื้อแดงอ่ะเอากันอย่างนั้นเลยกันในส่วนของคนเสื้อแดงก็รอที่จะเสริมทัพแน่นอนนะทันทีแต่รัฐบาลควรจะทำยังไงกับการรัฐบาลก็คือผมคิดว่าต้องรีบสนองตอบในเรื่องของกฎเกณฑ์ของระเบียบสังคมนะอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้หน่อยทุกวะเห็นมันชัดอยู่เนี่ยนะถ้าคุณไม่แก้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเอาเถอะอิ่มสุขไปเถอะสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างนึงคือองค์กรอิสระค่ะพี่หมูโอ้โหน้องเอ้ยเนี่ยแหละองค์กรอิสระนะมันก็ถาโสมมาหมดเพราะว่าต้องเผลอๆมันจะยึดอำนาจครั้งนี้โดยไม่ใช้มันไม่ใช้ทหารยึดก็ได้นะมันจะยึดโดยศาลเนาะนะจริงๆนะพวกใส่คลุยเสื้อคือใส่คลุยเนี่ยเสื้อคลุยศาลเนี่ยยึดอ่ะนะจริงๆนะผมหน้าห่วงมากนะพวกนี้มันบอกว่าโอ้โหมันเอาเป็นว่าหน้าห่วงแล้วกันนะท่านที่เคารพครับหน้าห่วงฮะเรื่องนี้หน้าห่วงเพราะนั้นพวกท่านต้องพร้อมรบไว้นะฮะผมก็พยายามจะรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีอยู่นะก็พร้อมรบเพราะครั้งนี้เป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายของเขาจริงๆนะฮะแล้วยิ่งเห็นอยู่เห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประชวรอยู่เนี่ยใช่ไหมมันเขาเรียกอะไรเดียไอ้พวกนี้ก็ยิ่งเหิมเกริมนะพวกองคมนตรีบางคนนะโดยเฉพาะประธานองคมนตรีเนี่ยที่ยังไม่ตายสักทีเนี่ยผมก็บอกไม่เป็นไรเที่ยวนี้เทพนะบอกตุเทพเสื้อสุบรรณไปบอกพ่อของด้วยนะว่าอย่าเพิ่งให้แกตายอยากจะให้รอดูสักไม่กี่ระยะนี่แหละนะให้รอดูหน่อยมีการผัดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะและจำไว้นะพวกคนเสื้อแดงเนี่ยจะไปลากคอพลเอกเปรมตินสูรนนท์มาเข้าคุกที่บางขวางและขึ้นตะแลงแกลงประหารชีวิตไปดูสิฮะเพราะมันอยู่เบื้องหลังการนี้หมดเพราะนั้นรัฐบาลก็มีอีกเรื่องที่ต้องทำก็คือการรับเขตอำนาจศาลICC ศาลอาญาระหว่างประเทศรับเถอะแต่ว่ากรณีการสลายชุมนุมปี53อย่างเดียวแบบนั้น ก็สุดแท้แต่ว่าไปนะมันจะชี้ให้เห็นในสังคมโลกเนี่ยนะฮะคุณจะมาฆ่ารังแกประชาชนไม่ได้มันจะเป็นบรรทัดฐานนะให้เห็นในสังคมโลกเขาก็ยอมเรื่องอย่างนี้ไม่ได้สังคมภายในประเทศความยุติธรรมภายในประเทศก็รับเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นใครที่จะทำแบบนี้กับประชาชนเพราะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าวิงวอนนะผมจะใช้คำว่าวิงวอนว่าร้องขอให้รัฐบาลนะเสี่ยปึ้งเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรับเขตอำนาจศาลนี้ไปเถอะอย่าไปกล้ากลัวๆเลยแต่ว่าโดยความเห็นส่วนตัวคุณสุรพงษ์เองก็บอกว่าน่าจะรับได้แต่วันที่5พฤศจิกายนน่าจะรู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรที่น่า
หน้ากังขาตัดสินใจกล้าๆไปเลยประกาศตูม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 ให้มันรู้อะไรไปมันคือมันจะอมบันดาลผมรำคาญอ่ะแม่แต่ประชาธิปัตย์เองเขาก็บอกว่าถ้ายื่นเรื่องนี้ให้ ICC ได้ประชาธิปัตย์ก็ค่ะตัดตอนคือเซก็รออยู่เป็นทางก็ไม่ได้ว่าก็ทำไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยินดีไงมันจะได้พิสูจน์ทราบไปพวกมึงอ่ะเห็นไหมไปมึงจะรักษาชีวิตคนบริสุทธิ์เยาวชนลูกเล็กเด็กแดงเห็นไหมหรือมึงจะรักษาผลประโยชน์ของไอ้พวกค้ายาเสพติดพวกพ่อโคตรแม่มึงหรือไงไอ้พวกเนี้ยที่มันโอ้ยปกป้องกันจังเลยนายบงนายบอลอย่างเงี้ยมันปกป้องกันจังพวกค้ายาเสพติดพวกค้าเฮโรอีนฟินกัญชาค่ะมันมึงพักมึงน่ะเป็นพักหรือมันเป็นซ่องโจรแน่วะผมจะรำคาญไอ้พวกนี้นะใช่ไหมนู่นเห็นไหมมือปืนก็มึงก็นั่งหน้าสลอนอยู่ในพักก็เต็มหมดใช่ไหมก็เห็นอยู่เป็นถึงสสยิงหัวคนนี่มึงคิดมันเป็นซุ้มมือปืนนะใกล้ปิดสมัยประชุมสภาแล้วนะกันนี่แหละที่ผมถึงพยายามส่งสัญญาณเตือนพอใกล้ปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยเขาจะต้องลากคอพวกนี้เข้าคุกกันหลายคนนะพันธมิตรเอ่ยประชาธิปัตย์เอ่ยอภิสิทธิ์เอ่ยสุเทพเอ่ยอะไรเนี่ยซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่รอให้เกิดโอกาสแบบนั้นเขาจะไอ้พวกนี้มันไม่รอโอกาสกันนั่นเองมันต้องปิดม้วนเดียวเหมือนไอ้ส้นตีนใครนะเขาเรียกอะไรนะหมอตุนไอ้หมอตุนเนี่ยมึงขานรับรู้กันหมดอะเพราะนั้นอย่าประมาทตูม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 ไปเลยแก้ไขมีอะไรมีกันอย่างไปเหมือนผมได้ฟังรายการวิทยุชุมชนอยู่สถานีหนึ่งคลื่นวันเมื่อวานค่ะนั่นสองทุ่มมีพี่ผู้หญิงพูดอยู่ในรายการสถานีวิทยุอะไรจำไม่ได้พี่ผู้หญิงคนนึงเขาบอกเนี่ยเราเป็นมิตรนะเราเป็นเพื่อนร่วมรบกับพรรครักรัฐบาลนะพรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆเนี่ย ผมฟังแล้วหดหู่พูดด้วยน้ำเสียงของพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเราฟังจากวิทยุนะในรถเนี่ยแกก็พูดให้ข้อคิดดีนะเราเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนต้องดูแลเพื่อนหน่อยนะเขาพูดอย่างเงี้ยน้ำเสียงเธอก็น่ารักอ่ะแค่หมายถึงแคร์ความรู้สึกของเพื่อนที่รักกันแต่รักกันอย่ามองข้ามจนไปแคร์ความรู้สึกของคนที่อาจจะเหมือนมิตรแต่ที่แท้เป็นศัตรูศัตรูไงเตะไปอกเอาใจแก้ไขรัฐนูนก่อนใหม่แก้เรื่องนี้ก็กลัวเกรงใจก็เลยเกรงใจศัตรูไงเกรงใจศัตรูทั้งนี้มองอีกมุมนึงก็กลัวว่าสิ่งที่เราไปแตะอาจจะทำให้เขาลุกขึ้นมาก็ได้ไม่น่าไปกลัวอะไรเลยจริงๆถ้าคุณแข็งขืนไปบ้างนะคนมันได้รึมบึ้มๆท้าคุณชกอยู่ทุกวี่ทุกวันถ้าคุณเอาจริงอะนะยืนยันได้มันก็ถอยแต่ที่พอคุณปล่อยให้ก็จี้ไงจี้เราก็จะจี้รัฐบาลของเรามั่งเลยเพราะคุณผัวกับเราเป็นเพื่อนกันไงแต่เพื่อนต้องดูแลเพื่อนหน่อยดิใช่ไหมเราไม่ได้ดูแลเรื่องเอาผลประโยชน์ไม่ใช่นะไอ้เรื่องนี้คือบาดเจ็บในแผลลึกในหัวใจเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บปวดนะคุณดูที่ 2,000 กับชีวิตอ่ะครอบครัวเขาอยู่กันยังไงใช่ไหมคนที่ศพที่ตายไปแล้วนี่99ศพแล้วเนี่ยใช่ไหมการแสดงน้ำมิตรน้ำจิตน้ำใจหรือคนที่มันร่วมรบกับเราในที่ผมบอกพวกพยาบาลวิชาชีพก็ดีพวกตำรวจก็ดีทหารก็ดีแต่ที่เป็นแตงโมนะพวกมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยพวกครูบาอาจารย์เนี่ยที่คุณบอกเนี่ยเอาง่ายๆองค์กรครูเนี่ยนั่นเองพวกเขาเรียกอะไรสลากกินแบ่งอะไรพวกเนี้ยดูแลเขาหน่อยดูแลในที่นี้ไม่ใช่ดูแลอยู่ยิ้มผลประโยชน์นะดูแลให้ความชอบธรรมเขาหน่อยก็ถูกหลอกถูกปล้นถูกอะไรเยอะแยะนะพวกครูบาอาจารย์นะนะก็เรียกสหกรณ์ครูอะไรเงี้ยนะดูแลเขาหน่อยแบบจริงๆจังๆตั้งคณะทำงานกันเลยไม่ได้ตึงบางทีเราก็พูดตัดพ้อน้อยใจก็อ้าวพวกคุณบอกคุณเป็นมิตรกับผมไงเราพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อแสวงฝันหาผลประโยชน์แต่จะทวงถามก็ทวงถามง่ายนิดเดียวใช่ไหมอย่าทำอย่าให้แบบลักษณะแบบจ่าประสิทธิ์นะคือจ่าประสิทธิ์เนี่ยตึมๆก็เราจบแล้วคือถ้าตั้งคำถามกลางเมืองโอเคจตุพรไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะจตุพรเองก็ไม่เคยพูดว่าจะเป็นรัฐมนตรีก็เดินพูดแทนทั้งนั้นแหละสื่อมวลชนก็ดีหรือใครต่อใครก็ดีผมบอกไงคนที่มีเกียรติศักดิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครน้องหญิงหรือพี่หรือเจ้าที่พนักงานในสถานีนะทุกคนเนี่ยมีเกียรติศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีและก็ประธานศาลฎีกาสำคัญสุดคือคำพูดวาจาที่เป็นสัจจะเท่านั้นน่ะที่ผมบอกแล้วก็โหคนมันจะเป็นจะตายหาผมบอกเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับผมบอกโอ้ยหมูมันไม่ไปกล้าไปหานายกทักษิณปุ๊บไปหาแกทำอะไรบอกว่าที่8ที่9ไปมาท่ากิเลสผมมีภารกิจของผมผมก็ไปเมืองเลยผมก็มีหน้าที่ของผมผมก็ไม่แหกทำตัวผมว่างงานน่ะใช่มั้ยเราก็อาจจะตกงานกับจตุพร2คนตอนนี้น้องๆพี่ๆก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเราไม่เคยมาเรียกร้องน้องหญิงเคยเห็นพี่เรียกร้องมาและพูดไม่เคยมาคิดจะตบทรัพย์ทักษิณอย่างงี้
ไม่หาแกทำแมวอะไรไม่หาเรื่องอะไรคือมีเรื่องที่จะเป็นภารกิจใหญ่ที่เราต้องทำอยู่ค่ะภารกิจใครภารกิจมันหลายคนโอ้พี่หมูไปกับไปกันหน่อยไปหน่อยก็ผมไปทำแมวเลยไปพบนายกทักษิณแล้วได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะแต่ละคนไม่เคยข้ามนายกทักษิณเลยไงเราก็มารวมพลอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมทางนู้นทางพวกเข่งตระกูลก็จัดอยู่แถวพัทยาแถวประจวบแถวเพชรบุรีนี่ไม่กี่วันก็จะจัดแถวพยงพะเยาแถวตากก็จัดต้องอย่างเงี้ยต้องร่วมกันผมก็ถามจนเวลานี้ผมก็เฮ้ยถ้ารัฐบาลนี้ถ้าผมจะถามแบบน้อยใจแต่ดูพอไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เราก็เข้าใจนะอาจจะเป็นสสของแข็งใน2วัน3วันสมัยหนึ่งสมัยอะไรเงี้ยนะถ้าถามแล้วพี่อ๋อยจาตุรนฉายแสงแกไม่มีคุณภาพเลยถ้าพูดกันถ้าพูดกันตรงๆถ้าพูดกันแบบเกเรแต่เรามันจบไงเราจบไงนั่นเองก็คนเราก็หยุดยุติเรื่องอย่างนี้เราก็เดินหน้าเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งใช่ไหมเพราะนั้นไอ้คนที่มันตอยองตอแยไม่มีไม่มีเด็ดขาดพวกผมเนี่ยบอกศึกหนักข้างหน้าที่เห็นอยู่ถ้ารัฐบาลเนี่ยบางทีถ้าคิดว่าเราเป็นพวกกันหรือพรรคเพื่อไทยเราเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันในร่วมเดินคนละก้าวเนี่ยนะสองขาเดินกันไปเนี่ยช่วยหน่อยเถอะกล้าๆหรือว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยวาระสามโหวตเลยตุ้มเป็นไรเป็นกันค่ะแต่ก็มีคนคิดแล้วก็คาดคะเนเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมุติมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยองค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาตอนสมัยคมช.คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต้องยิงดูแล้วกันซึ่งแน่นอนองค์กรนั้นจะรอให้มันเกิดต้องยิงดูปปช.เนี่ยบางคนก็ได้รับการโปรดเกล้าบางคนไม่ได้รับการโปรดเกล้ามึงนั่งกันยังไงหน้าด้านจริงๆไอ้พวกเนี้ยไม่น่าเชื่อไอ้บ้าค่ะมึงนั่งกันอยู่ยังไงปปช.มึงไม่อายเลยไงวะโอ้หงอกก้นดำใส่แว่นนะเต๋อไอ้ตั้งนั่นแหละไอ้บ้ามันต้องไปน้องหญิงมันต้องไปอยู่ๆมึงก็บอกดังงู้นอย่างนี้ต้องมีองค์รัฐฐาธิปัตย์ต้องให้อยู่มึงบ้ามึงคิดแต่อำนาจเผด็จการเดินทางรัฐก็เห็นใจเขานะไม่ไหวเจิมศักดิ์ปิ่นทองไปนั่งอยู่แถวหนังสือพิมพ์แนวหน้านะไปนั่งคุยประสงค์สุนทรีใช่ไหมไอ้พวกนี้ไอ้หมอตุนไอ้พวกอดีตสวงสวไอ้โทษนะพวกคือเศษเสี้ยวมันเนี่ยสามัญสำนึกเขาเรียกสมองมันเนี่ยไม่บรรลุนิติภาวะสมองมันนะน้องหญิงก็เนี่ยไม่บรรลุนิติภาวะทางสมองไอ้พวกบ้าเนี่ยมันก็ไปนั่งกินวงกินไม้ก็กลิ่มๆขึ้นมาหาเงินกินเหล้าดีกว่าวะจัดม็อบแต่เที่ยวนี้มันคิดการใหญ่จริงเพราะบังเอิญเมียพี่ไอ้เด็กใหญ่ใช่ไหมก็ตะล่ำคอยดูให้ดีสัญญาณถ้าไอ้พวกนี้มาพรึ่มกันมาเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะสุริยสายพิภพธงชัยจำลองสีเมืองมาลายร้อมพร้อมพรึบเลยนะออกลงออกแรงในไอ้ทนที่ริมนั่นน่ะนั่นแหละมันจะใกล้จะชนะของมันจะได้เห็นภาพว่าได้เห็นจำจับสัญญาณตรงนั้นนะฮะจับสัญญาณให้ดีจับให้แม่นว่าถ้าที่ผมพูดไปถ้ามันออกมาด่าหน้าอย่างที่ที่รึเป็นรูปขบวนรบชัดๆเลยนะซึ่งตอนนี้มันก็แอบอยู่หลังใต้ถุนนามะวันนั้นก็มากันดังนั้นอ่ะพิภพธงชัยก็มาหมดไอ้นั่นนะพวกประชาชนมันหลบหน้าหลบตาหน้าตัวเมียไงไม่กล้าขึ้นเลยทีเห็นไหมก็ดันคนแก่ขึ้นมาแกก็โอ้ยมือสั่นจะตายผมก็บอกว่าแกไม่มีอะไรแล้วหาตังค์กินเหล้าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคการชุมนุมของประชาชนทหารเราพอจะเดาได้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและจะเป็นยังไงทีนี้เรื่องที่ค้างคาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องที่พอจะนำมาเป็นประเด็นแล้วก็จุดชนวนความขัดแย้งอะไรขึ้นมาไหมคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจริงๆไม่มีเรื่องข้าวที่สวได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้จริงๆไม่มีฮะจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกของพี่ต๋องนะรัฐมนตรีวราเทพก็คงไม่มีอะไรก็มันหลายเคสอย่างนารินีหรือใครก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ปัญหามันเป็นเหตุก็เรียกเหตุรำคาญนั่นเองเป็นเหตุรำคาญไงเป็นเหตุให้รำคาญเหมือนกับเราสร้างบ้านอ่ะอยู่บ้านอย่างเนี้ยอะไรวะกลางวันเสาร์อาทิตย์มึงตัดหญ้าจังนึกว่ามันวันเสาร์อาทิตย์คนมันพักผ่อนอยู่บ้านไงไอ้ข้างบ้านมึงตัดหญ้าจังเลยครูบูมันเป็นเหตุรำคาญไอ้มันซ่อมหลังคาทุกสัปดาห์เลยมันนี่แล้วมันเป็นเหตุจะต้องแจ้งเขตแจ้งกทมแจ้งเทศบาลโอ้พวกคุณมันเป็นเหตุรำคาญนั่นเองฮะคงไม่ในบานปลายพวกนี้แต่มันก็ทำให้คือยังไงก็ได้อย่าให้มึงเดินได้ว่าง่ายๆรัฐบาลเนี้ยประเทศชาติมึงอย่าเดินข้างหน้าถ้ามึงเดินข้างหน้ากูไม่มีความสุขเรื่องข้าวเหรอฮะเรื่องข้าวเนี่ยผมนโยบายข้าวเอาเป็นว่าเรื่องข้าวเนี่ยนะเอากันแบบแฟร์ๆนะไม่บายแอดเลยนะเรื่องข้าวผมก็เชื่อว่าให้รัฐบาลตั้งรับให้ดีให้ตั้งรับให้ดีเตรียมข้อมูลอย่าประมาทเป็นนั้นค่ะเอาเป็นว่าประชาธิปัตย์เที่ยงนี้เขามีดีนะเอาเป็นว่าคือไม่ได้หวั่นไหวชี้แจงได้แต่ต้องให้แม่นในตัวลงตัวเลขในเรื่องของแน่นอนเรื่องค่ามีการคอร์รัปชัน
พูดแบบสไตล์ผมนะฮะมีฮะมีการในระดับปฏิบัติในระดับนโยบายมีอยู่แล้วค่ะใช่มันโหมันมหาศาลอ่ะมันมีรั่วไหลฮะไอ้เรื่องนี้ยอมรับโดยดุษฎีหลายคนก็ออกมาพูดยอมรับถูกต้องอ่ะเหลิมแกก็ไปพูดแล้วนะใช่ไหมไปตรวจแล้วก็มีการเจอต้องตรวจจับกันแน่นอนนะมีก็แต่บางทีไอ้จุดเล็กๆสันดานชั่วประชาธิปัตย์ไงมันก็ขยายผลจนได้เลยเห็นไหมเนี่ยปากเดียวก็โกงก็ได้ไหมตอนเป็นประชาธิปัตย์เมื่อกี้ปากเดียวก็โกงเพราะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบรับผิดชอบหนึ่งต้องนี่คือสันดานชั่วมันไงแต่ถ้าตัวเองเลือกไม่เห็นแม่มึงโกง 4-5 พันล้านยังลอยนวลเลยอ่ะก็มันบริสุทธิ์ไงคือสันดานของมันเป็นอย่างนั้นหมดอายุความแล้วเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ประมาทไม่ได้แต่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็พูดให้จบตรงด้วยผมไม่ได้พูดเพื่อความสะใจนะและอยากจะเห็นดูเทศเทศสุบรรณมานั่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ใช่ครับท่านนายกครับนายน้องหญิงนะพี่อยากจะเห็นให้นายกรักท่านเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามแล้วก็ไม่มีเหตุรำคาญมาต้องเสียสมาธินะฮะและพวกริ้วลงริ้วล้อพวกแก๊งนั้นแก๊งนี้นะก็ว่านไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยประเทศชาติเดินข้างหน้าไปได้จะไปสนใจพวกสวหาเหว40ล่าง40คนเดียวนี่ยืนเหลือไม่ครบแล้วอีกแต่ว่ามันอยู่ไปกี่คนได้พูด40คนมึงอยู่กัน4คน5คน3คนเท่านั้นแหละเนี่ยบางทีก็อ้าง67ไม่มีน้องกี่เครือพี่ไม่มีที่ไหนอะโตนะเดี๋ยวอ้างชื่อ40สวเราไม่รู้กว่าแล้วแม่นะเห็นกันอยู่นะแล้วก็อ่ะแกก็ใกล้จะตายทั้งหมดแล้วพวกนี้นะแต่อย่าเพิ่งรีบตายผมบอกอย่าเพิ่งรีบตายนะช่วยกันไปเดี๋ยวพวกท่านอย่าเพิ่งรีบตายท่านไปรอความสำเร็จก่อนรอความวันที่ว่าพวกเราไปรดน้ำศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนั้นแหละท่านค่อยตายตามไปให้ป๋าเปรมไปเป็นผีรุ่นพี่รอพวกท่านในนรกก่อนนะประเทศชาติมันเดินไม่ได้ไงเพราะเนี้ยถ้าคนนี้ไม่ตายแล้วพวกคุณยังเที่ยวแต่ทุกเรื่องนะเพราะนั้นผมบอกอย่าเพิ่งรีบตายรอไปตายหลังที่พลเอกเปรมตายแล้วคุณไปรดน้ำศพไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนแล้วให้เปรมไปเป็นผีรุ่นพี่ไงแล้วคุณตามไปเจอกันในนรกนู่นแหละประเทศชาติได้สบายใจค่ะเสียดายหมดเวลาก่อนนะคะมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะให้พี่หมูช่วยวิเคราะห์แล้วก็คาดเดา ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปมีถ่ายทอดสดโรงเรียนนปช.ที่ชลบุรีนะคะเป็นของภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนจะได้เห็นถึงแนวร่วมแนวรบว่าเราจะมีการจัดกระบวนอย่างไรก็รอติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเอเชียอัปเดตของเราแต่ว่าถ้าใครสามารถไปร่วมได้ก็อยากให้ไปเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมูมากค่ะขอบคุณครับ